โอเคครับในวันนี้ผมจะไปตกปลาก็นี่แหละครับธรรมชาติเป็นใจมากฝนตกซะงั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มาล้างลอกดีกว่าเป็น Shimano FX ลอกสปินตัวเดิมของเราครับจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเป็นถาดแล้วก็ต่างๆแล้วก็จลบีน้ำมันหยอดลูกปืนคู่กันพวกนี้แหละครับแล้วก็ชุดไข่ควายดูลุกๆหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องล้างอัลตราโซนิกนะพวกล้างบอร์ดเราคงไม่ได้ใช้แล้วครับแป้งอ่อนแล้วก็น้ำมันร้อนสันจากนั้นก็รอกมาใช้ตัวนี้ครับตัวปิดตัวนี้ไม่ต้องใช้นี่ครับที่ต้องใช้บีบเป่าลมมาครับแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับไว้เช็ดทำความสะอาดโอเคครับมาเริ่มเราก็ถอดตัวนี้เลยแนะนำนะครับสำหรับนักตกปลามือใหม่ถ้าจะล้างลอกเองก็ถ้าจำส่วนไหนไม่ได้ก็ถ่ายดูแล้วก็ไว้ดูนะครับเจอเบอร์10ไม่น่าได้มาต้องเบอร์12โอเคครับเราก็ถอดมาก็เจอลูกปืนกันตีกับคำเตือนอย่าไปยุ่งนะครับถ้าใครประกอบไม่เป็นนะสำหรับตัวลูกปืนกันตีกับนะถอดขาลอกแล้วก็ตัวจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับต้องถอดตรงนี้ออกก่อนจะมีน็อต3ตัวให้ถอดในตัวบอดี้ลอกตัวนี้นะต้องใช้ไขควงที่เบอร์พอดีกับน็อตนะครับเพื่อไม่ให้น็อตมันไอ้นั่นน่ะน็อตหวานเหรอหรือเขาเรียกอะไรนั่นแหละก็ไขออกมาเปิดออกมาก็จะเจอนี่นะครับก็กล่องมาใส่สำหรับชิ้นส่วนภายในนะจะได้ล้างแกนชักอะไรต่างๆครับถอดออกให้หมดอันนี้ผมก็จะมาทั้งล้างทั้งแต่งเพิ่มลูกปืนแล้วก็แต่งตัวลอกด้วยนะนี่ครับบอดี้แล้วก็แยกออกสำหรับที่จะไปล้างมาถอดลูกปืนออกด้วยนะครับมันจะมีลูกปืนตัวหนึ่งอันนี้ครับตัวเก็บสายเปิดปิดหน้าลอกก็ถอดออกครับแยกออกที่เป็นโลหะเหลืออะไรแล้วก็ตัวบอดี้ไปล้างก็ไม่ยากครับสันไลนั่นเองครับแล้วก็แปรงอ่อนนะครับหรือถ้าของใครไม่ค่อยสกปรกมากก็ไม่ต้องล้างแบบผมก็ได้นะเอาแค่ผ้าเช็ดก็พอละกระดาษเช็ดชู่ซับน้ำเช็ดนั่นแหละครับพอนี่พอดีมันเปื้อนเยอะฝุ่นเยอะเราก็เลยต้องล้างแบบนี้นะครับใช้แป้งมาขัดแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผึ่งไว้จากนั้นเราก็มาล้างชิ้นส่วนภายในนะพูดติดขัดก็ขออภัยด้วยนะครับล้างลูกปืนล้างให้หมดเลยนะครับจลบีเก่าหรือคาบอะไรต่างๆล้างต้องรีบล้างด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันร้อนสันเนี่ยมันจะระเหยนะตรงไหนที่มีคาบเยอะๆหน่อยแล้วก็น้ำมันฉีดใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตามด้วยแปรงขัดซับๆๆออกนะให้มีแต่นั่นแหละครับชุดเฟืองที่เป็นโลหะอะไรนี่แหละให้จลบีออกให้หมดนะแล้วก็จะปิดบูทล้างออกให้หมดแกนชักอะไรต่างๆทั้งคราบน้ำมันทั้งคราบจลบีออกให้หมดครับผมนี่ล้างแบบบ้านๆเลยนะพอดีน้ำยาล้างลอกมันหมดนะครับของผมก็เ
ก็ใช้แบบล้างง่ายๆให้ดูเลยแล้วกันแบบใครก็ล้างได้เพราะน้ำมันนี่แหละครับน้ำมันร้อนสั่นไปเลยไม่ได้โฆษณานะครับแต่ก็ใช้ได้ดีครับรูดล้างเช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็ไปวางเพิงไว้ลูกปืนก็ฉีดใส่เลยนะจากนั้นผมก็จะมาเป่าเช็ดทำความสะอาดตัวบอดี้ที่เราไปล้างนะครับต้องเป่าให้น้ำออกให้หมดนะถ้าใครไม่มีตัวเป่าอะไรงี้ก็ให้เพิงให้มันแห้งสนิทแล้วก็เช็ดนะครับทีนี้ผมเพิงแป๊บเดียวนะเอามาเป่าจากนั้นก็จารบีพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นจารบีเหลวนะนี่ก็เป็นน้ำมันหยอดลูกปืนของไบโอนิกนั่นแหละครับในโฆษณานี่ที่ไอ้นั่นลูกปืนแล้วก็ที่จับนี่ครับลูกปืนที่เราจะเพิ่มมีนั่นแหละครับตามนั้นแหละ7คูณเดี๋ยวผมใส่ไว้ในสคริปต์ข้างล่างใต้คลิปนะว่าลูกปืนขนาดเท่าไหร่แรกนี่เลยครับเห็นหรือเปล่า7คูณ11คูณ3นะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับเรามาใช้นี่ได้มันใส่ได้กี่เบอร์ครับแล้วก็ลองขยับจากนั้นก็ใช้น้ำมันหยอดลูกปืนนะเป็นไบโอนิกตัวหลอดเขียวนะที่ผมใช้หลอดเขียวหลอดแดงผมก็มีนะใช้หลอดเขียวเพราะว่าผมอยากได้ความแบบลื่นๆแบบเงียบๆเนิร์ดๆหน่อยนะไม่ต้องลื่นมากนี่ครับสายไปที่เราเปลี่ยนมาอันก่อนเป็นบูทสีฟ้านะนี่ครับเขาใส่เป็นลูกปืนไปเลยบูทก่อนแล้วก็เก็บใส่ซองกลับไปอันนั้นนี่ครับเปลืองชักขึ้นชักลงของตัวล็อกก็เอาพูกันมาแต้มจารบีโอ้โหหมาแถวบ้านนี่ขออภัยด้วยครับพอดีเป็นถ่ายตอนกลางคืนนะเห่าทุกวันหอนทุกวันจริงๆแล้วก็จะปิดชโลมทาไปตรงเฟืองครับอย่าทามากนะครับเพราะว่ามันจะเยื้องไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ดีนะทาให้พอดีนะพอเหมาะแล้วก็จุดไหนที่มันไอ้นั่นก็ผมก็จะใช้จารบีเหลวนะจุดขยับเพิ่มเข้าไปนะจารบีเหลวนี่มันจะเหนียวๆหน่อยนะนี่นะครับแล้วก็หล่อลื่นด้วยผมก็จะแต้มไปตรงเฟืองอีกนิดนึงก็ใส่ไปจากนั้นก็เป็นตรงตัวเสาประคองไอ้ให้มันชักขึ้นชักให้ตรงอะไรประมาณนี้นะครับใช้จารบีเหลวก็ชะลอให้มันลื่นนะต่อไปก็เป็นตัวแกนก็จะมีลูกปืนเล็กๆนี่ครับเป็นนี่เลยก็จะใช้น้ำมันหยอดสัก2หยดนี่เลยครับแล้วก็ไปใส่มันอยู่ตรงนี่ครับรองรับอยู่ข้างล่างนะตรงเฟืองสับปะรดนะครับหรือเปล่านะครับเรียกผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะนั่นแหละครับก็เพิ่มเข้าไปเพราะอันเก่ามันเป็นบูทนะแล้วก็ใช้จารบีทาแกนเสานิดนึงตามด้วยจารบีเหลวโอ้ยลิ้นพันกันครับใช้จารบีทาชโลมภายในนิดนึงนะทาเคลือบเคลือบอ่ะไม่ต้องทาแบบผมก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องเดี๋ยว
จลีบีนมันจะเยอะไปแต่ของผมก็เพื่อความสบายใจผมอ่ะล้างแบบสไตล์ผมนี่แหละบ้านๆเลยทางนั้นก็ไขน็อตเข้าไปแนะนำไขควงนะครับไขควงให้เป็นหัวแบบว่าแม่เหล็กยิ่งดีนะมันจะได้ดูดน็อตได้ของผมมันว่างๆราคาถูกๆนะแต่เราเลือกที่จะแบบใช้เบอร์ให้ตรงกับน็อตก็พอแล้วเพื่อไม่ให้มันรูดแล้วผมก็ใช้จาระบีทาตรงแกนเลยครับเฟืองแกนหลักเลยเนี่ยเฟืองหมุนเนี่ยทาไปไม่ต้องทาเยอะนะครับเดี๋ยวมันเปลืองจาระบีเปล่าๆเพราะมันก็ต้องไปรีดไปกองกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งดีอันนี้ก็ใช้จาระบีเหลวจุดขยับที่มันอยู่กับลูกปืนนิดนึงใส่เข้าไปโอ้ช่วงนี้ก็ช่วงนั่นแหละครับหาเสียงครับผมมีเสียงโอ้โหไม่รู้กี่เบอร์ก็เปิดเสียงดังมากลูกปืนก็ยอดครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี่แหละครับลูกปืนแล้วผมก็จะระบีมาทาจะระบีออกมาใส่ตรงนี้จุดขยับแล้วก็เพื่อความให้นั่นอีกผมก็ทาเคลือบอยู่สักหน่อยเองนี่ก็เป็นนี่ครับเฟืองสับปะรดเป็นทองเหลืองก็ทาไปแล้วใส่เข้าไปสักหน่อยจะเลยมีเหลวให้เลื่อนๆจุดที่มันเสียดสีหรือจุดขยับนั่นแหละครับนี่ครับใส่ไปให้ตรงล็อกแล้วก็จะเข้าล็อกตรงลูกปืนที่เราเพิ่มเข้าไปนะก็จะมีลูกปืนตรงนี้อีกตัวนี่ครับอีกหยิบไม่ถนัดเอามือหยิบเลยครับง่ายดีต้องไปอะไรมากมายโอ้รถหาเสียงวิ่งไปวิ่งมาเยอะจัดเลยแล้วก็บูทครับประกอบเข้าไปนี่ครับลองหมุนดูนี่ชักขึ้นอย่างปกติแล้วก็ปิดเช็คให้ดีนะครับปิดน็อตตรงนี้3ตัวยาวเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ไขอย่าเพิ่งไขแน่นนะครับไขไล่ระดับพร้อมๆกันนะครับอย่าเพิ่งไขแน่นตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนะอย่าเพิ่งไขตัวใดตัวหนึ่งก่อนต้องไขเข้าทีละนิดทีละนิดให้พร้อมกันครับโอเคครับเราก็จะมีตัวครอบก็ไขน็อตมันจะเป็นน็อตตัวเล็กนะโอเคครับจากนั้นก็จะเป็นตัวนี้ลูกปืนการตีกลับนะไม่ได้ถ่ายตอนล้างตอนออกมานะเพราะมันนานนะครับแคบใส่เข้าไปถ้าใครไม่รู้อย่าไปแตะต้องนะครับถอดแค่ไอ้ตัวน็อต3ตัวส่วนน็อตที่มันไอ้นั่นอยู่ตัวเล็กๆอ่ะที่มันยึดไม่ให้มันออกมาถอดไอ้ตัวลูกปืนกันติกับได้อย่าไปทำนะครับนี่ผมก็หยอดนิดนึงนะให้มันไอ้นั่นก่อนตามจริงไม่ต้องอย่าให้จาระบีนะครับลูกปืนกันติกับอย่าทาจาระบีนะเพราะมันจะไม่ทำงานนะตัวลูกปืนติกับก็ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วก็ตีเปิดปิดนั่นหรอกครับผมลืมไปว่ายังไม่ทำความสะอาดเลยยังไม่ถอดทำความสะอาดเลยที่เอาไปล้างมันต้องมีน้ำเข้าไปแน่นอนผมก็ถอดออกมานี่แหละครับเราก็เช็ดแล้วก็เป่าลมนะนี่ครับประกอบถอดยังไงก็นั่นแหละครับประกอบเหมือนเดิมมันไม่ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าคนถอดบ่อยๆนะนี่ครับจะรีทานิดนึงเพื่อความพอใจของผมเองนี่แหละครับท
าไม่ทาก็ได้ก็จะมีจุดขยับนั่นแหละผมทาที่มันก็มันขยับไงเปิดปีนัดดอกก็เลยทาชโลมหน่อยชาลาบีนี่ครับก็จะมี2แง่นี่ครับลองใส่ให้ถูกนะนี่ครับเข้าล็อกเรียบร้อยใส่ไข่น็อตไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสปริงมันจะดีดแล้วมันไอตัวนี้มันจะเด้งออกนะต้องใช้มือกดไว้ฝาครอบครับก็ไข่เข้าไปก็ทดลองดูโอเคใช้ได้ปกติขายอย่าแน่นมาพอให้มันตึงๆก็พอนะครับตึงมือก็พอแล้วนี่ครับระบบทำงานได้ปกติครับเราก็จะเป็นตัวเก็บสายนะก็ประกอบเข้าเลยนะก็เหมือนเดิมถอดยังไงก็ประกอบอย่างนั้นแหละครับที่ผมตัดมาเพราะมันนานครับใส่เข้าไปจุดขยับก็หยอดน้ำมันเอจลบีเหลวสักหน่อยเพื่อให้มันไม่เสียงดังอะไรประมาณนี้แหละให้มันลื่นๆนะนะก็ไขๆปุ๊บนี่ครับก็ประมาณนี้นี่จะแน่นเกินไปหรือเปล่านี่ครับครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวเบรกครับเบรกลอกก็ทำความสะอาดออกมาเช็ดเอาเป่าแล้วก็นี่ครับเป็นจลบีผ้าเบรกของอะไรนี่แหละ Fishing on Top หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดก็เอามาทาครับแล้วก็บีบไปเลยบีบให้เข้าเนื้อผ้าเบรกนะผมไม่ได้โฆษณาครับใช้ดีครับยี่ห้อนี้เบรกสมูทลื่นดีราคาอาจจะแพงหน่อยถ้าจำไม่ผิดก็300ลองปลุกกระปุกเล็กๆแค่นี้แต่ว่าใช้ได้นานแน่นอนครับเพราะมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายลอกแต่ละตัวแล้วก็บีบให้เข้าล็อกแค่นั้นนะครับนี่เป็นตัวกิ๊กเสียงนะครับเนี่ยเครื่องกิ๊กเสียงชโลมจลบีนิดนึงแบบชาบีทาเคลือบๆไปแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่โดนล็อกแล้วก็ปิดแล้วก็ลองหมุนเบรกดูว่าเป็นยังไงโอเคแน่นครับอย่าให้แน่นมากครับอย่าหมุนเดี๋ยวพังนะครับหลอกพอให้มันพอดีแล้วก็คลายเลยจากนั้นผมก็นี่เลยครับมาแต่งแขนน็อปแต่งแขนลอกอะไรล่ะที่หมุนลอกหรือเรียกอะไรนี่แหละครับก็ไปตัดมานี่ครับเป็นโลหะนะตัดใช้กระดาษทรายขัดนี่ครับน็อปเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินเดี๋ยวผมไปพ่นเป็นสีทองนะก็ได้มาในราคา99บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าสั่งออนไลน์มา Shopee นั่นแหละไปโฆษณาแอปให้เขาไปอีกโอเคครับไข่น็อตเข้าไปไข่ให้แน่นนะครับนี่ครับโอเคตรงนี้จะมีลูกปืนอีกเป็น2ตัวนะลูกปืน2ลูกนะแค่มือหมุนเนี่ยแล้วเราก็เพิ่มในรอบอีก2ลูกก็เป็นเพิ่มขึ้นมาเป็น4ลูกอีกแล้วนะครับในการล้างลอกตัวนี้แล้วก็เพิ่มแต่งตกแต่งอะไรนี่แหละฝุดลิ้นพันกันหมดแล้วก็ขายให้นั่นแค่นั้นแหละครับนี่ครับนี่สวยงาม
แล้วก็ผมก็สั่งเสากันล้มมาด้วยเป็นของของอะไรนะลืมละโกเม็กซัตอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวทิ้งนั่นแหละไว้ใต้คลิปนั่นแหละครับทิ้งบอกไว้ใต้คลิปหมดนั่นแหละนี่ทาสวมหน่อยก็ราคาก็200กว่าบาทมั้ง210บาทหรืออะไรนี่แหละเสากันล้มเนี่ยถ้าเป็นของชิมาโน่จะเป็นขนาด 3.5 นะครับ 3.5 นะถ้าเป็นของพวกไดบ้าก็จะเป็นเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละรู้สึกว่าของชิมาโน่ 3.5 ก็ใส่เข้าไปครับผมโอเคเป็นการเสร็จสิ้นก็ลองหมุนดูครับเลื่อนเลยหมุนถอยหลังได้แล้วก็ลองปิดการตีกลับลูกปืนการตีกลับก็ใช้ได้ดีครับโอเคเป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับล้างลอกอาจจะเร็วไปหน่อยก็ขอไปด้วยครับเพราะว่าล้างนานนะครับเป็นชั่วโมงเลยก็ย่อตัดคลิปบอกตัดบางช่วงออกถ้าคนทำมือใหม่ก็ถ้าล้างไม่แน่ใจก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยล้างไปด้วยครับเชื่อผมลองทำเองครับได้ง่ายๆนี่เลยครับเพื่อเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะล้างลอกจุดน้ำให้ดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม